ซาซาลาพระสวัสดีจ้ามื้อนี้ก่อนนี้เมนูบ้านๆแซ่บๆเล่าๆมาสู่พี่สุรห้องกินเนาะวันนี้ก็จะทำเมนูแกงไส้บัวจ้ะแกงไส้บัวซื่อๆเนาะแกงไส้บัวใส่น้ำปลาแดดน้ำปลาดานั่นแหละใส่หมักปลาทูก็ใส่เนื้อปลาทูใส่ปลาไปนั่นมาแต่ละก่อยก็ไม่ชอบจ้ะก่อยมักแกงซื่อๆเนาะแกงใส่พริกใส่น้ำปลาแดดใส่มะขามเปียกนะจ๊ะแกงออกสมๆเนาะแกงคือพุทธเถาบ้านเฮาแกงสุกกินในพริกนี่ก็สิมีพริกแกงนี่ตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมกระเทียมนิดนึงจ้ะแล้วก็กะปิแล้วก็เกลือใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่เป็นสายบัวของเราเนาะถาดแบบเต็มๆถาดเลยจ้ะเทบุ่มลงไปเลยเดี๋ยวก็กระยุกเดี๋ยวเขากระยุกจ้ะแกงสดน้ำร้อนเนาะง่ายแล้วก็อร่อยจ้ะแกงแบบเล่าๆเลยนะใครเสียวไปตำส้มตำก็ได้จ้ะกับใส่บัวกุ้งสดเนาะเดี๋ยวมันหยุบจ้ะเดี๋ยวเฮาค่อยมาปรุงรสชาติกันเนาะก้อยใส่บักขามเปียกลงไปให้น้ำแกงเขาเปรี้ยวๆสมๆนะจ๊ะเราจะมาปรุงใส่น้ำปลาร้าเอาลวกๆปลาแดกจักหน่อยจ๊ะใส่ปลาแดก2ยี่ห้อเราก็เดิมสายง่อนใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้านเสียบหลายใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะสุดรสกับรสดีใส่ลงไปบะสายบัวห้องยบเราจ้ะน้ำก็จะออกมาจากสายบัวด้วยเนาะสีน้ำแกงดูทุกอย่างเข้าที่จ้ะเดี๋ยวเขาจะมาซีมรสชาติกันเนาะสุดท้ายเราใส่ใบแมงรักจ้ะง่ายบ่ง่ายง่ายเดี๋ยวมาดูกันจ้าเดือดแล้วจ้ะอาจจะเสียงดังแน่เนาะจ้ะฝนกำลังตกจ้ะแกงสายบัววันฝนตกมาจ้ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันแกงซิง่ายง่ายเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนตักน้ำแกงมาเบิ้งน้ำแกงต้องออกนัวๆเลยจ้ะน้ำแกงต้องนัวๆเนาะชิมชิมชิมแซ่บแล้วจ้ะอร่อยแล้วเนาะเราก็จะใส่ใบแมงรักใบแมงรักลงไปปิดท้ายเราก็ปิดแก๊สเลยจ้ะนี่ละแกงอีสานบ้านเข้าขาดบ่ได้เด้เนาะใบผักอีตูใบแมงรักมาทีนี้เดี๋ยวก่อยสิตักใส่ถ้วยให้เบิ่งตักใส่ถ้วยแล้วเราก็ไปกินกับข้าวสวยร้อนๆกันจ้ะง่ายบ่บ่มีหยังซับซ้อนเลยนะจ๊ะง่ายมากลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะสูตรก้อยรับรองอร่อยผู้ใดอยากกินแกงแบบเล่าๆนะจ๊ะ
ปตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเฮาไปกินกันเนาะเสร็จสับเรียบร้อยนี่ก๋วยตักใส่ถ้วยมาแล้วถ้วยบักใหญ่เลยใส่กระมังมาเลยล่ะนี่แกงลาวสายบัวจ้ะแต่แซ่บบ่มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันกับก้อยแกงง่ายๆเนาะลองแกงกินเบิ่งเลยจ้ะง่ายๆเลยนัวๆน้ำปลาแดกเนาะไปแล้วจ้ะก้อยก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้ะสวัสดีจ้า